สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพงทำเกม Monster Hunter World Iceborne โอเคเราก็มาถึงอีเวนต์หนึ่งนะคะก็คือ Quest Brand New Brood เนาะถึงวันที่30นี้นะคะก็เป็นเควสตีเจ้าทิกเกอร์เล็กดำเนาะในอารีนาเหมือนเดิมเลยเติมของไม่ได้เนาะจินตัวที่แล้วเนี่ยเขาแจกหินแบบเอาไปเล่นปูนเนาะสตรีมเวิร์กเนาะแต่อันเนี้ยทิกเกอร์เล็กเนี่ยเขาจะแจกตั๋วทำเลเยอร์ในนี้นะคะเพิ่มอีก4ชุดเนาะแล้วก็แจกเพชรอัพชุดเกราะเนาะไอ้พวกเพชรแดงเพชรเหลืองอะไรนั่นน่ะโอเคก็ตามภาพเลยนะคะว่าเนี่ยเลเยอร์อะไรบ้างเห็นไหมมันก็จะมีแคลร์ของ Resident Evil Bob Body A เนาะเป็นชุดที่ล่ำน้อยกว่าเดิมก็ทำไปแล้วเนาะเพื่อเอาเท่หัวเพนกวินเนาะแล้วก็ซิลดราก้อนคอสก็คือผ้าพันคออันนี้นั่นเองค่ะทำแน่นอนเยี่ยมมาอันนี้เราก็จะเหลือแคลร์โอเคก็ประมาณนี้นะคะมันมีอยู่แค่นี้แหละเนาะส่วนใครที่อยากดูบรรยากาศการล่าทิกเกอร์เล็กของแพงนั้นไปชมกันได้เลยค่ะแพงไม่ได้ลืมคลิปปืนเนาะไอ้ปืนใหม่อ่ะเดี๋ยวแพงลงบิวให้แต่ว่าประเด็นคือแพงติดเกมอื่นเยอะมากเลยช่วงนี้รวมถึงค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะคะคือกดออนไลน์ออกมาแพงก็นั่งฟาร์มอย่างเดียว วันนี้โปเกมอนมาแหละทุกคนใน DLC 2อ่ะคาทุนด้าเดี๋ยวแพงจะหนีไปเล่นโอเคแต่ก็แพงคิดว่าน่าจะหมดแล้วมั้งสำหรับอีเวนต์มอนฮันนะคะก็อาจจะเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วเนาะก็แต่ตัวมอนช่องนี้แพงก็ยังหวังอยู่แล้วว่าอาจจะมีมาเพิ่มแบบถึงแคปแน่แต่ว่ายังไม่ปล่อยอะไรแบบนี้เนาะเข้ามาสิแต่จริงแล้วส่วนตัวแพงถึงมันจะไม่มีเนี่ยแพงก็จะไม่ได้มีเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าก็เขาให้เรามาเยอะจริงก็รอพุ่งภาคไลท์ตอนนี้จริงๆสวิตในมือที่สั่นมากเนี่ยทิกเกอร์เล็กตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรแปลกจากทิกเกอร์เล็กดำตัวเดิมค่ะก็มันก็มีทิกเกอร์เล็กดำธรรมดานี่แหละแต่ว่าสีที่มันดรอปแล้วก็ปิ้งของมันตามฉากนั้นจะเป็นอะมอร์สโตแบนจริงๆแล้วคือบับบอดี้เออเอาฟ้าคือมองว่าแบบโคตรเออหลบอะคือมองว่ามันสำหรับแบบเป็นชุดเปิดแบบพิเศษเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นแพงมองว่าสำหรับแพงแล้วกำลังแบบนี้แหละใครเห็นใครก็ร้องนี่งอนหรือเปล่านี่งอนใหม่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะนี่แพงเนี่ยสัญญาว่าถ้าภาคใหม่มีอะไรแบบนี้อีกฉันก็จะทำแบบนี้แหละทำอะไรเหรอทำชุดแบบนี้แหละไม่เกี่ยวก็ต้องม่วงโอเคใส่ข้างต้องเนาะก่อนนะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยเนาะแบบเหมือนกับมันตัวสุดท้ายที่โหดที่สุดมันคือปาตาลิสไปแล้วอะมีล่าจังนี่เห็นไหมได้เพชรอัพเกาะสวยงามแต่จริงๆแล้วแพงถ้าถามว่าจะฟาร์มอะไรเป็นความจริงมากกว่าเนาะแล้วก็เควสนี้มีความแย่เหมือนจริงอย่างคือมันไม่ได้การันตีตัวดอกท้ายเควสนะคะก็มีโอกาสออกค่อนข้างจะน้อยอยู่เพราะบางคนฟาร์มกันหลายเควสอยู่นะจริงความที่แล้วอ่ะมีเพื่อนแพงคนนึงค่ะหน้าตาเขาได้ตัวใบเดียวน่าสงสารมากเลยในขณะที่เรานั้นอ้าวมันไม่100%เหรอเข้าใจไหมมันออกทุกตาก็จะเป็นแบบนั้นแหละค่ะก็จะมีคนโวยวายเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะก็ได้เพชรอัพจริงๆแล้วเพชรอัพขึ้นเนี่ยมองว่าเราไม่ได้ขาดแคลนเท่าไหร่เนาะทุกคนมันจะบอกว่าอย่าลืมไปทำของในอีเวนต์กันด้วยเนาะอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอะไรนั้นแพงก็ลงไปให้ในคลิปก่อนๆนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมไปทำอย่างน้อยมันก็เป็นประการที่สวยงามแพนเดนสวยมากแพนเดนเหมือนแพนเดนเสียตังเลยไอ้ข้างคาวที่มันบินๆเนี่ยสุดยอดแต่ว่าต่อให้มันจะมีแพนเดนอะไรใหม่แพงก็จะใช้น้องไก่นี่แหละนะไก่โอ๊กพักกินคุยยะผุเสียงมันจะได้ยินเฉพาะคนซื้อไงนะคะก็คือหมายถึงว่าเจ้าของอะเนาะเจ้าของไก่ได้ยินเสียงโอ๊คจริงๆเสียดายมากอยากให้เพื่อนได้ยินด้วยเพื่อนทุกคนก็จะแบบเขาชักปืนออกมายิงบางทีก็จะโอ้
แดงหมดแล้วพี่ก็เล็กซึ่งมันลูกขนุนตัวนี้มันน้องมันง่ายกว่าตัวธรรมดาเนาะสำหรับแพงนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะที่เขาหยุดให้คำรามเนี่ยเป็นหัวใจหอมชื่นใจบ่อยมากแต่ใครตัวปกติเขาจะวิ่งถี่กว่าเพียงแต่ดิฟทีที่ไปส่งเต้าหู้หลอมนี่ของตกเราต้องเก็บนะไม่ได้นี่ไม่ใช่การลิ้นแมนแต่มันก็ดับของคันนั้นเหมือนกันนะมีคนถามว่าเอาจิโอโลจิสมาใส่ได้ไหมไม่ได้นะคะที่นี่ไม่ใช่การลิ้นแมนเนาะคุณก็รู้ที่นี่อารีนาไม่ใช่เซเลน่านั่นแหละไอ้ตุ๊กตาลมอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนื้อมันฝังตั้งแต่แรกเลยปะพี่กะเล็กทำไมในช่างได้ความสามารถเยี่ยงนี้ยังตีไม่แตกเลยอ่ะเกาะก็ไม่หายอะซะหน่อยเติมงับเข้าไปหนูคำรามไม่โดนอ่ะการจะใช้การใช้กลิ่นปากทำลายตุ๊กตาลมตะโกนนี่มันยากขนาดนี้หรอโหเกาะก็ไม่ลดน่าสงสารเขานะคะดึงเหนื่อยแล้วหรอมาไปทางนู้นไปทางนู้นน่าจะไม่ถึงกำแพงค่ะแต่ว่าน่าจะสองต่อนะคะสองต่อก่อนหล่นแล้วจอดจังหวะนี้เราเก็บของมาคือฝากไปนี่นะไปรอตรงนู้นของเก็บของก่อนจริงๆคือทิกเกอร์เล็กมันขวางทางอยู่ค่ะมันก็เลยฟินเข้าไปตรงนู้นก่อนเนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งหนึ่งสองไปเลยแทนถึงไหมเนี่ยโอเคยังถึงอยู่ใจดีจังเลยเอ๊ะเดี๋ยวยังไม่น่าจะใกล้จับได้หรอปะผักร่วงกระจุยกระจายลองดูสิแล้วก็มาดูกันค่ะว่าเราจะได้ตั๋วกี่ใบกันนะใจหายเหมือนกันเนาะมันจะขึ้นภาคใหม่แล้วอะไรแบบนี้ได้เพชรอิ่มเลยมีอะไรได้เพชรเต็มเลยจริงๆเพชรอะไรเพชรอัพชุดไม่ใช่เพชรสกิลแต่อย่างใดม็อบบอดี้แกมมานี่มันเพอร์เฟคจริงๆมันแวบเลยนะไหนดูโอ้นี่มันเกลือชัดๆเลยให้เอาเกลือมาเพิ่มหน่อยสิโอเคค่ะเดี๋ยวแพงไปไล่อีกตัวก่อนเนาะแล้วก็นี่ก็คืออ้อแพงจะบอกว่าเนี่ยตอนแรกตัวเขาเนี่ยในกรณีที่ฆ่าเขาเนี่ยมันก็จะสามารถได้เพชรเหมือนกันเนาะคือเขาไม่ดรอปอะไรเลยค่ะนอกจากเพชรอัพชุดเกราะโอเคค่ะหลังจากนี้แพงไปล่ามาอีกตัวนึงนั้นแพงก็ได้ตัวมาตามต้องการเนาะก็ประมาณนี้เนาะเราวันนี้นั้นชอบกดไลค์ถ้ากดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ1, 2, 3, 4.